เดี๋ยวดิฉันอายุ65ปีมีบุตร2คนเมื่อสมัยทำงานอาชีพครูได้ตรวจสุขภาพประจำปีได้ตรวจมวลกระดูกหมอบอกว่าเป็นกระดูกพรุนได้รับยากลุ่มแคลเซียมมาทานประจำไม่มีโรคอย่างอื่นปัจจุบันไม่ได้ทานยานี้แล้วและไม่ได้ตรวจสุขภาพมาเป็นเวลา1ปีแล้วจะมีอาการปวดกระดูกตามแขนนิ้วขาเวลานอนกลางคืนและกลางวันบ้างจึงขอเรียนถาม1เป็นเพราะอะไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะมีวิธีแก้ไขอย่าง2มีวิธีแก้ไขอย่างไรนะ3มีคำถามอยู่ด้านหลังค่ะทุกวันนี้จะเดินออกกำลังกายเกือบทุกวันวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะชอบทานผักสดเป็นประจำแต่อาการที่ทานแต่อาหารที่ทานค่อนข้างเผ็ดขอบพระคุณค่ะ อะไรล่ะเรียนถามเพิ่มนอนไม่ค่อยหลับทำอย่างไรให้นอนหลับได้มากขึ้นนอน3ทุ่ม4ทุ่มจะตื่นตี1ตี2แล้วจะนอนไม่หลับอีกเลยโดยภาพรวมนะถ้านอน 3-4 ทุ่มตื่นประมาณช่วงนี้เรานอนไม่หลับอีกเลยแล้วถ้าเราคือตอบวันนี้ก่อนถ้าเราสบายดีหรือว่าถ้าเราเรียกว่าอะไรนะถ้ากลางวันมันไม่ค่อยได้ทำอะไรนี่นะกลางคืนมันก็จะนอนไม่ค่อยหลับคือเขาก็จะหลับน้อยถ้าเราหลับน้อยแล้วเราสบายดีก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะแต่ถ้ามันไม่ค่อยสบายก็แก้ไขได้นะส่วนเรื่องกระดูกพรุนต่างๆเนี่ยนะถ้าเราไม่อยากทานยาเราก็ดูแคลเซียมนะแคลเซียมเย็นแคลเซียมร้อนเนี่ยผักฤทธิ์เย็นผักฤทธิ์ร้อนนี่แหละที่ทานน่ะนะให้ดูว่าทานแบบไหนที่สบายกว่าผักใบเขียวอ่ะนะตัวฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนทานฤทธิ์เย็นเท่าไหร่ฤทธิ์ร้อนเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่ที่เรารู้สึกสบายก็เอานั่นแหละตัวนั้นแหละจะบำรุงกระดูกไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะนี่มีการไกลบริหารแล้วด้วยก็สบายนะก็ทำใจให้สบายก็แล้วกันนะไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วมันก็จะลดอาการปวดลงไปส่วนในตรงที่ปวดเนี่ยเราก็วางสมุนไพรฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนวางสมุนไพรฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนตรงที่ปวดนั่นแหละนะแล้วดูว่าอะไรสบายแล้วก็ใช้อาหารสมุนไพรวิธีการต่างๆโทนนั่นแหละในการดูแลนะลองแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพรดูด้วยก็ได้นะเพื่อที่จะให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกระบายพิษออกไปการกดลมปราณโยคะกายบริหารก็ช่วยได้นะอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำได้ดีในการหลับการตื่นเนี่ยก็จะพอเหมาะพอดีนะอันนี้การหลับการตื่นก็จะพอเหมาะพอดีเพราะว่าการหลับการตื่นมันก็อยู่ที่ร่างกายเรามีพิษไม่มีพิษนะหรือจิตใจเราเป็นยังไงนะถ้าจิตใจเราสบายดีก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรากังวลกับเรื่องไหนเราก็ล้างทุกข์กับเรื่องนั้นนะอันนี้ก็จะช่วยให้หลับได้อย่างพอดีนะอ้าวลองไปทดลองใช้พืชสดนั่นแหละแล้วก็ลดอาหารลดจัดลงด้วยนะเนี่ยนะเนี่ยอาหารค่อนข้างเผ็ดเนี่ยนะอันนี้มันจะมักจะร้อนเกินอ่ะลดความเผ็ดลงไปหน่อยนะลดความเผ็ดลงไปถ้าที่รู้สึกสบายผักสดก็เลือกลิดร้อนลิดเย็นในสัดส่วนที่รู้สึกสบายมันจะเข้าไปบำรุงกระดูกได้นะมีหลายท่านเหมือนกันได้กินยาหมอแล้วไม่ดีขึ้นนะแล้วก็มาเข้าค่ายเรานะโอ้กินยิ่งแย่เข้าไปเลยนะพอมาเข้าค่ายอาจารย์ก็ให้กินพอดีคนไข้เนี่ยเป็นกระดูกพรุนเนี่ยจากร้อนเกินอ่ะปวดทรมานนะกินยาก็ไม่ดีขึ้นกินมาตั้งนานเลยไม่ดีขึ้นอาจารย์ก็เลยบอกโอ้ถ้าอย่างนี้หยุดยาเถอะยามันร้อนก็เลยให้กินแคลเซียมเย็นก็คือกินนะกินผักสมุนไพรฤทธิ์เย็นนี่แหละกินไปได้ 5-6 เดือนเนี่ยหายหมดเลยอาการนะกระดูกปูพรุนอะไรหายหมดเลยไปตรวจก็มวลกระดูกเพิ่มแล้วก็อาการต่างๆก็หายไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็ถ้าเราทำได้ถูกต้องมันก็จะเข้าไปบำรุงได้อย่างแท้จริงนะเอาละโอ้วันนี้ก็แถมมาจน6โมงกว่าแล้ว6โมง20นะก็หมดเวลาแล้วนะก็ขอบคุณนะ